วัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับใจโกะใน100 Baby Challenge นะคะหรือมีลูกให้ได้100คนค่ะก่อนอื่นไปฟังกฎกติกาของ Challenge นี้กันก่อนเลยค่ะข้อ1ห้ามโกงห้ามใช้สูตรข้อ2ไม่สามารถตั้งครรภ์กับซิมคนเดียวกันได้ข้อ3ห้ามแต่งงานข้อ4ไม่ใช้บริการพี่เลี้ยงเด็กข้อ5ลูกโตแล้วสามารถย้ายออกจากบ้านได้และข้อ6ห้ามออกไปทำงานนอกบ้านค่ะโอเคค่ะตอนนี้พี่เอมี่ก็จะให้ใจโกวาดภาพแต่ว่าเอ้ยใครโทรมาอ๋อหูฟังนะคะก็ซิมทุกคนเนี่ยก็จะได้หูฟังอยู่แล้วนะคะก็นี่ไงอ๋อใครโทรมาเฮ้ยโนอาโทรมาชวนไปร้านนั่งเล่นโอเครีบไปเลยใจโกหรือว่าโนอานี่จะเป็นแฟนคนแรกของใจโกนะคะก็มาถึงร้านนั่งเล่นแล้วนะคะก็ร้านออคิดอากโกโก้นะคะเรามาคุยกับโนอากันดีกว่าโนอาขอบคุณนะที่ช่วยฉันมาแดนซ์ฉันสนใจมากฉันอยากแดนซ์มากเลยตอนนี้ดีครับดีครับผมก็ดีใจที่คุณชอบนะคะอุ๊ยนั่นดารานี่นะเธอร้องเพลงเพราะหรือเปล่านะไปนั่งคุยข้างในกันดีกว่าค่ะเคใจโกกับโนอาก็เข้ามานั่งคุยกันข้างในแล้วนะคะคุยอะไรดีอาจจะโกถามหน่อยเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ขยับเข้ามาใกล้ๆสิใจโกนี่ไงดูใจโกสิมีการอบไปอบฟอร์มไปอบโนอาด้วยนะสงสัยตาปิ้งปังปิ้งปังนะคะมองตาก็รู้อ๋อส่งจูบฉันน่ารักไหมล่ะสนใจฉันไหมล่ะฉันยังไม่มีแฟนนะโนอาอ้าวโนอาไปแอบมองใครคือตอนนี้ใจโกะเริ่มปวดเข้าห้องน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เอมี่ให้ใจโกะไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีคนเฝ้าประตูห้องน้ำโอ้แปลว่าห้องน้ำห้องนี้เข้าไม่ได้นะคะเป็นสำหรับดาราเท่านั้นอ๋อนี่ไงมีข้างล่างนะคะเราใช้ข้างล่างละกันโอเคเอ้ามีใครเข้ามาอีกเฮ้ยออกไปซิมาส่องกระจกทำไมเนี่ยฉันจะใช้ห้องน้ำเป็นดาราหน้าใหม่ด้วยนะคะโอ้ยออกไปแล้วโอเคเฮ้ยผู้ชายคนนี้ให้ใจโกมาแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่านะเพื่อจะได้เป็นสต็อกของเราผู้ชายให้ใจโกะคุยนะคะพูดให้จิตใจแจ่มใสแล้วก็บอกเล่าถึงความตื่นเต้นหน่อยนะคะเฮ้ยรู้จักลามะไหมรู้จักสิครับที่บ้านผมมีลามะด้วยไปดูกับผมไหมล่ะครับเมื่อกี้ผมเจอดาราด้วยนะครับเฮ้ยจริงเหรอฉันก็เจอเธอสวยมากเลยนั่นไงเธอยืนคุยคนเดียวอยู่ในห้องน้ำถามแล้วนะคะว่ายังโสดอยู่ไหมเฮ้ยชื่ออะไรอ่ะวอชวินวอชวินยังโสดแล้วยันนี่เป็นใครเนี่ยอยู่ดีๆมากระซิบกระซาบอะไรให้ใจโกอ่อยด้วยการส่งดอกไม้หน่อยนี่ไงฉันให้ดอกไม้คุณนะคะขอบคุณมากเลยครับหอมมากเลยยินดีที่รู้จักนะครับคุณนี่สวยจริงๆโอ้ตอนที่ใจกดได้เสน่ห์การพูดถึงระดับ2แล้วนะคะโอเคเราเจอเป้าหมายใหม่อีกแล้วนะคะคือบาร์เทนเดอร์นี่เองคือพี่มีความรู้สึกว่าบาร์เทนเดอร์หน้าตาดีมากเลยโอเคให้ใจโกมาคุยกับบาร์เทนเดอร์ดีกว่าเฮ้ยทำไมเขาหล่อเข้มมากเลยอ่ะนักผสมเครื่องดื่มนะคะชื่อแอเรียลเหรอแอเรียลลาแลนเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วนะคะมีความเข้มมาให้ใจโกมาทักหน่อยแนะนำตัวอย่างเป็นมิตร
ีฉันขอสั่งเครื่องดื่มสักแก้วได้ไหมได้เลยครับเดี๋ยวดูท่าผมนะครับน่าคือตอนนี้พี่เอมี่ก็จะให้ใจโกะถามแอเรียลไปเลยนะคะว่ายังโสดอยู่ไหมนะคะซึ่งปรากฏว่าแอเรียลยังโสดอยู่ค่ะเย้คือตอนนี้เท่ากับใจโกะเนี่ยรู้จักผู้ชายที่โสดหลายคนแล้วนะก็น่าจะประมาณ4หรือ5คนเนี่ยค่ะถ้าพี่เอมี่จำไม่ผิดนะคะคนนี้ก็โชว์ลีลาไปนะคะคุณฉันชอบปั้นรูปปั้นมากเลยเรื่องของคุณสิครับแหมฉันอุตส่าห์มาชวนคุยไม่คุยกับฉันหรอฮึมมองบนด้วย อุ้ยมีอะไรเนี่ยสีชมพูวิ่งวิ่งขึ้นแสดงว่าเขามีความสนใจในใจโกเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ย ผมไม่ชอบผู้หญิงใส่หมวกนะครับเอ้าเดี๋ยวก่อนใจโกก็ใส่หมวกนี่มาใจโกทำไรอ่ะโอ้ให้เบอร์โทรฉันส่งเบอร์โทรให้คุณไปแล้วนะคะโอเคครับอ้าวทำไมทำแบบอะไร ผมเซ็งละใจโกก็พยายามเข้าไปนะคะ เอ้าไปไหนแล้วล่ะเอ้าอยู่ดีๆเดินไปเลยอ๋อน่าจะคือเขาเป็นบาร์เทนเดอร์นะอ๋อน่าจะเปลี่ยนเวรนะคะเปลี่ยนเวรกับผู้หญิงคนนี้โอเคก็ไม่ได้คุยต่อแล้วงั้นใจโกกลับบ้านดีกว่านะคะโอเคกลับบ้านเถอะโอเคพี่เอมี่ดูแลพี่เอมี่จะให้ใจโกนะคะโทรชวนโนอามาเที่ยวบ้านดีกว่าเพราะว่าเนี่ยทำชาเลนจ์มา EP ที่2แล้วยังไม่ได้เริ่มมีลูกคนแรกเลยนะคะก็ชวนโนอามาดีกว่าโอเคก็โนอามาถึงบ้านแล้วนะคะก็ชวนโนอาเข้าไปในบ้านเลยค่ะขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์มาจูบมือด้วยเรามาเล่นเกมกันไหมครับเล่นบ้านตุ๊กตาดีไหมล่ะคะโอ้จะเอางั้นเหรอครับคือแบบว่าโนอานี่คือหนวดงามจริงๆนะคะคุณรู้ไหมเมื่อก่อนฉันเคยเป็นสกอยนะฉันรู้สึกรักคุณมากเลยเมื่อเห็นหนวดงามเฮ้ยเขากำลังจะมีจูบแรกด้วยกันนะคะนี่ไงโอ้โหผมรู้สึกดีมากเลยครับก็หลังจากที่มีจูบแรกไปแล้วนะคะพี่เอมี่ว่าให้ใจโกรธทำชาเล่นเลยดีกว่าก็มาพยายามมีลูกกับโนอากันเลยเผื่อจะได้ลูกคนแรกสักทีนะคะโนอาฉันอยากมีลูกแล้วล่ะอ๋อได้เลยครับมาเลยครับก็เดี๋ยวพี่เอมี่นะคะจะให้ใจกดทำการตรวจครรภ์เลยนะคะว่าจะได้ลูกคนแรกหรือยังลุ้นค่ะลุ้นซึ่งปรากฏว่าตอนนี้เจ้าโกยังไม่ตั้งครรภ์นะคะโถเอ้ยเอาไงดีล่ะก็ไหนๆโนอาก็มาแล้วนะคะขออีกสักครั้งนะโนอาโอเคไหมจ๊ะได้เลยครับ มาตรวจตั้งครรภ์อีกรอบค่ะเย้ได้สัมผัสถึงชีวิตน้อยๆแล้วนะคะก็ยินดีด้วยค่ะตอนนี้ใจโกะได้มีลูกคนแรกแล้วมาบอกโนอาหน่อยคุณรู้ไหมตอนนี้ฉันมีลูกแล้วนะดีใจจังเลยฮ่าผมก็ดีใจมากเลยครับเฮ้ยใจโกะรู้สึกก็อักก็อ้วนอยากจะอ้วกอ่ะมาให้ใจกดอ้วกหน่อยนะคะโอเคโอ้โหอ้วกมาเขียวอีก ทำความสะอาดหน่อย
ใจโกรธทำความสะอาดชักโครกด้วยนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้นะคะพี่เอมี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาดูว่าใจโกรธจะได้ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากพี่เอมี่นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ